นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่เขาเล่าให้อาจารย์ยอดฟังมาเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าแปลกดีนะครับอย่างเช่นไปตามวัดในบางวัดนี่เราจะเห็นรถ โอ้โหเยอะเลยหลายคันเราก็นึกว่าโอ้วัดนี้ทําไมรถเยอะขนาดนี้ก็เขาเล่าให้ฟังบอกรถที่เขาเอามาถวายวัดเนี่ยอบางคันมันไม่ใช่รถดีหรอกนะนะอย่างเช่นบางรายเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกโฉลกกับสีเปลี่ยนสีแล้วก็ยังสวยเจิมแล้วเาดเคระก่อนแล้วอไม่ไายเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียเงินด้วย บางคันก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากทั้งที่ไม่ใช่รถมือสองเป็นรถถอยป้ายแดงออกมาแท้ๆยังไม่ทันได้ป้ายปกติก็ไปเจอหม,มาบ้างเจอม,ม้าหินบ้างเจอเสาไฟบ้างมีเหมือนกันที่ตายคารถป้ายแดงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับรถก็เป็นได้เพราะว่ารถเนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างหนึง่งที่ต้องอาศัยความคุ้นเคยอย่างที่เรียกว่ารู้ใจกันนั่นแหละทีนี้มา พูดถึงรถพาสวยที่พูดถึงว่ามันพาไปในทางร้ายๆเสียๆเ,เช่นเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขนาดเจ็บหนักปางตายหรือไม่ก็ตายไปเลยหากเป็นรถมือสองก็จะมุ่งไปที่ประวัติแล้วก็แปลกมากที่จะพบว่ารถมือสองส่วนมากมักจะมีประวัติไม่ค่อยจะดีเช่นชนคนตายมั่งเจ้าของหรือว่าคนขับตายคารถนะรถเคยคว่าเคยไฟลุก ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์มองให้เห็นความจริงแล้วมันก็เป็นไปได้ที่รถซึ่งผิดปกติไปนั่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถก็ไม่ต่างอะไรกับเหตุที่เกิดกับคนคนที่เคยผ่าเครื่องเคยโดนซ่อมร่างกายนะไอที่ว่าจะให้เหมือนเดิมอ่ะคือปกติเนี่ยย่อมเป็นไปได้ยาก การจะกลับมาเป็นปกติของคนแล้วก็สิ่งของที่วิบัติไปแล้วเนี่ยจะกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่เกินสามส่วนในพิกัดสิบส่วนอีกความเชื่อหนึ่งมองไปที่ความอาถรรพ์ของรถที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากซึ่งเหตุสนับสนุนอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่ว่ามันก็มีผลที่จะสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นได้ไม่น้อยเหมือนกันซึ่งก็จะต้องพิจารณาในแต่ละคันไป ผู้สันทัดกรณีเรื่องรถมีเมตตาให้วิทยาทานแก่ผู้ที่ต้องการใช้รถมือสองไม่ว่ามันจะจอดอยู่ที่เต็นท์ขายรถหรือจอดอยู่ที่บ้านว่านิยายเรื่องรถมือสองนั้นถ้าพูดในทางดีไปหมดทุกอย่างสภาพรถก็ดูดีสีก็ใหม่เสียงเครื่องยนต์ทำงานนุ่มนวลปีที่ออกจำหน่ายก็ยังไม่นานนักยี่ห้อดีตระกูลดี แต่ขายในราคาถูกไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็ให้ระวังไว้บางคนอ้างว่าเป็นรถบ้านใช้มือเดียวเจ้าของเป็นผู้หญิงเรียบร้อยด้วยระยะทางที่ใช้รถก็อยู่ในมารที่ตัวเลขน้อยแต่ที่อยากขายเพราะอยากจะได้รุ่นใหม่กว่าอันนี้อาจจะพอฟังได้ว่าตั้งราคาสมเหตุสมผลไหม รถบางคันเจ้าของบางคนก็จะใช้เชิงเนี้ยกับรถที่มีประวัติขนพองสยองขวัญก็มีคือตั้งราคาสูง,ส,งสูงทำนองว่ารักรถมากซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไปผู้สันทัดกรณียังเล่าแถมท้ายเล็กน้อยซึ่งมันเป็นนิทานสยองขวัญที่เกี่ยวกับรถเนี่ยให้คนซื้อเนี่ยพึงไใจจองแล้วก็สำรวจตรวจสอบให้ดีเช่นรถ bmw sport 2ประตูยังไม่ตกรุ่น เจ้าของจอดไว้ในบ้านหลายเดือนเพราะไปเรียนต่อเมืองนอกพ่อเขาอยากจะขายราคาถูกเท่ากับรถญี่ปุ่นชั้นดีพอพูดอย่างนี้คนนั้นคนนี้ก็อยากได้ขึ้นมาเพราะราคามันถูกพอคนแนะนำพูดตลกว่าเหตุที่ขายก็เพราะว่าตอนท,ที่เจ้าของเขาไปเมืองนอกนั้นนะให้คนขับรถขับไปส่งที่สนามบิน ส่งเสร็จคนขับรถก็มาจอดที่บ้านเจ้านายแล้วก็เปิดแอร์ติดเครื่องนอนหลับไปแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยกระทั่งรถน้ำมันหมดเนี่ยลมหายใจยคนขับรถก็หมดเหมือนกันร่างก็เน่าเละแห้งติดอยู่ในรถนั่นแหละอีกรายบอกว่ารถเบนซ์ใหม่เอี่ยมเจ้าของเป็นคนจีนเขาอยากจะขายถูกเนื่องจากถือสาที่รถไปเหยียบจึงจกตายเออ ราคาถูกน่าสนใจคนซื้อทำท่าว่าจะเอาจริงซักมากเข้าว่าเพียงแค่เหยียบยิ่งจกตายถึงก็ขายทิ้งขายกว,ว้างเฉยเหรอเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องถือสาผู้เป็นในหน้าขี้เล่นชี้แจงว่าเจ้าของรถนั้นไม่อยากขายแต่เมียเขาอยากขายเพราะว่ารถคันนี้ดันไปเหยียบยิงจกที่มันเกาะอยู่กลางเสาไฟฟ้านะ่ะ รถมันวิ่งไปอัดที่โคนเสาก่อนแล้วหน้าก็เชิดกันไปกลางเสาจิ้งจกเกระารตายพร้อมคนขับเลยนั่นก็เป็นเรื่องล้อเล่นที่พวกเซนแมนขายรถเขาแย่กันฟังเอายิ้มเฉยๆยหรือก็จะฟังเป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะครับกะนั้นก็เถอะเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจากรถนะ่ะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกับอาถรรพ์ของคนขับคือถ้าคนขับขับด้วยความบ้าเหมือนกับผีสิง พร้อมกับได้รับพลังลี้ลับจากรถเนี่ยในทางที่ไม่ดีแรงบวกสองในทางร้ายก็ย่อมเกิดอ่าเรื่องแย่ๆที่เกี่ยวกับรถมันต้องมีองค์ประกอบที่ส่งเสริมกันเสมอมีอยู่รายหนึ่งแกชื่อพี่ป๋องเมื่อก่อนนี่เป็นเซ็นขายรถพี่ป๋องนี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธจักรรถมือสองแกเล่าว,ว่าแกเคยเจอบ่อยแต่ไม่ได้นึกกลัวอะไร เพราะถือว่าเป็นการทำมาหากินตัวอย่างเช่นรถที่ทำมาแล้วเอามาจอดขายที่เต็นท์เบาะก,ก็เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างดูดีราคาสมเหตุสมผลแต่ปรากฏว่าแม้จะราดน้ำหอมหมดเป็นโหลก็ไม่สามารถจะดับกลิ่นขาวเลือดได้หรือแล้วหรืออีกเพื่อหาก็ไม่เจอจนบัญญาเข้าก็เลยยกมือไหว้แล้วนิมนต์พระมาชักบังสุกุลเสียเลยก็แปลกปรากฏว่ากลิ่นนั้นมันหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกคือนุ่มที่ซื้อรถไปกลับมาตรวจสอบตามปกติเล่าให้ฟังหน้าตาเฉยว่ารถคันนี้มีคนตายขารถแต่ไม่เป็นไรเขาไม่เคยนึกกลัวเจ้าของที่ตายนะเป็นสาวซะด้วยสวยน่ารักอีกต่างหากถ้าเป็นคนก็จะเอาเป็นแฟนแน่ๆเลยแต่นี่เขามาแสดงตัวให้เห็นแบบน่ารักน่ารักไม่ใช่น่ากลัว แถมยังบอกว่าได้รับผลบุญกุศลที่ทางเต้นทำบังสุกุลให้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะเป็นเปรตเฝ้ารถอยู่อย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าอ่าเขารักรถคันนี้มากพี่ป๋องฟังลูกค้าหนุ่มคนนั้นพูดก็อึ้งไปยิ่งเขาบอกว่ารถคันนี้ดีจริงๆนะครับไม่เคยเกเรผมทำอะไรก็ดีไปหมดหวยก็ถูกงวดเว้นงวดเจ้าพี่เสร็จแล้วพี่ป๋องก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็น รถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรถที่ยอมเหมือนกันว่าตั้งแต่เอามาจอดวันแรกก็ได้เรื่องจะเป็นเพราะคันเกียร์อัตโนมัติของมันไม่ลงล็อกหรืยอยังไงไม่รู้ทั้งทั้งที่ดูแล้วก็ว่ามันอยู่ในตำแหน่งจอดซึ่งสตาร์ทได้พอลูกน้องแกบิดกุญแจสตาร์ทปูวินคันเบริรมหกกระจนถอยหลังพรวดพวกที่ยืนมองอยู่ท้ายรถโดดหลบแทบไม่ทนัน บั้นท้ายอ้อวนกระแทกเข้ากับผนังด้านหน้าของสำนักงานขายเสียงดังสนัน่นทั้งอลูมิเนียมที่กั้นด้านล่างแล้วก็กระจกห้องละนีระนาดในบัตรดนั้นทมกลางเสียงร้องไม่เป็นภาษาของพวกพี่ป๋องนั่นแหละอีกครั้งหนึ่งที่รถคันนี้แสดงอาการขัดขืนก็คือตอนที่ลูกค้าเขาลองลองขับบนไปบนมารอบรอบ,รอบลานของร้าน พวงมาไลายดันค้างไม่ยอมเลี้ยวเอาดือด้อพุ่งรีเข้าหากำแพงเอาหน้ามอกระแทกเสียงดังยังก็เกิดวิราศกรรมลูกค้าที่ลองรถดี่หน้าซีตัวสั่นน,นึกว่าจะเด้งซะและ้วดีว่าลองวิ่งช้าๆในบริเวณลานของเต็นถ้าเอาไปลองข้างนอกมีหวังได้สังเวยความอาถรรพ์ของมันพวกในร้านก็จะต้องพลอยรับทุกขลาบไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยพี่ป๋องก็เลยขยาดรถคันนี้เพราะรู้ประวัติดีว่า มันมีความเป็นมาอย่างไรอ่ะพี่ป๋องบอกว่าก็ใครจะไม่รู้ว่ารถที่เต้นนะ่ะมันเป็นรถใครรถคันนี้เป็นรถของนักเลงใหญ่ที่โดนถลม The 16, ่มด้วยเอ็มสิบกุนไปทั้งคันนะ่ะไม่ต้องถามละว่าผลเป็นยังไงอ่าคนที่เคยติดตามข่าวความขัดแย้งของบรรดาขาใหญ่ทั้งหลายทางสื่อนี่ก็คงจะรู้ว่าโจกของรถที่โดนถล่มนะ่ะคือใครอ่ะเสร็จแล้วรถคันนี้ขายได้ไหม ขายได้ครับคนที่มาซื้อเน่ยเขาซื้อไปถวายให้หลวงพ่อดังรูปหนึ่งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ยินอีกว่าไปก่อเหตุเฮี้ยนอีกเข้าใจว่าเจ้าของคงจะได้รับอานิสงส์จากพระไปผุดไปเกิดใช้ยกรรมแล้วครับในดาบกล้องเกียรติหรือว่าที่ใครๆเขาเรียกว่าดาบกล้องเนี่ย เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เพราะว่าแม่กว่าจะมีดาบกล้องก็อายุมากแล้วแม่ของดาบกล้องเป็นโสเภณีมาก่อนกว่าจะเลิกอาชีพนี้ก็อายุก็ปาเข้าไปตั้งสี่สิบสองแล้วพ่อแม่เลิกอาชีพนี้ก็ตัดสินใจอยู่กับพ่อที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปพ่อนั้นขี้เมาแต่ว่าพ่อก็รักแม่มากเหลือจากซื้อเหล้าพ่อก็จะนําเงินส่วนหนึ่งมาให้แม่ส่วนตัวแม่ก็ ไปขอทำงานที่ร้านขายข้าวแกงแต่ว่าคนแถวนั้นเขารู้ว่าแม่ขายตัวมาก่อนก็รังเกียจไม่รับเข้าทำงานแม่ก็ทำขนมขายก็ขายไม่ดีเขาไม่ชอบแม่แม่ก็เลยอยู่บ้านเฉยๆช่วงนั้นดาบกล้องยังเด็กพ่ออายุมากกว่าแม่หลายปีแต่พ่อก็ยังโสดพ่อเป็นลูกคนเล็กปู่ย่าตายายตายหมดแล้ว พวกป้าพวกลุงต่างก็ทำมาหากินไม่ค่อยเด้มาเจอกับพ่อไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานแล้วแล้วอีกอย่างญาติของพ่อก็รังเกียจแม่ด้วยตอนที่ดาบกล้องไปซื้อของให้แม่ที่ร้านค้าแถวบ้านก็มีคนที่นั่งกินเหล้าพูดกันว่าไอ้ hey, ลูกกะรีมารวยดีนะั่นมันเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็คงจะขายตัวเหมือนแม่มันแน่ๆดาบกล้องจำคำนั้นได้ดี ตอนนั้นดาบกล้องเรียนอยู่ชั้นป .4 ต่อมาพ่อหาเงินไม่ค่อยพอใช้มีงานทําบ้างไม่มีบ้างอดๆอ,อ,อยากๆแม่ก็ด่าพ่อแดกแต่เล่าทุกวันกูไม่น่าจะเอามึงมาทําผัวเลยไม่มีเงินก็ยังไปเซ็นเขาได้เงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเล่าแทบหมดแล้วลูกเมียจะแดกอะไรแต่พ่อก็ไม่เคยเถียงแม่ดาบกล้องก็สงสารแม่ที่ต้องอดมือกินมือ ก็เลยตัดสินใจไปขอเป็นสิทธิ์วัดท่านจะาอาวาสท่านก็อนุญาตดาบกล้องก็ได้กินข้าวก้นบาทอิ่มพอมีน้ำมีนวลดาบก้องขยันเรียนหัวไม่ดีแต่ขยันอ่านหนังสือโตขึ้นอยากจะเป็นตำรวจเมื่อตนเองอิ่มก็คิดถึงพ่อกับแม่ก็เลยบอกกับพระลูกวัดว่าขอขนมกยศาสตร์ที่คนเขามาทำบุญเนี่ไปให้พ่อกับแม่กินบ้างจะได้ไหมครับพระท่านก็บอกก็ได้สิ พวกผล,ลไม้ก็มีเยอะก็แบ่งไปกินให้พ่อแม่กินก็ได้บุญเชา้ชาเช้านี่แบ่งกับข้าวที่บิณฑบาตไปบ้างก็ได้แล้วค่อยไปเรียนดาบก้องก็ดีใจมากงั้นผมขอกับข้าวแค่สองอย่างกับข้าวสวยไปให้แม่กับพ่อนะครับดาบก้องว่าอย่างนั้นพรองก็ยกมือไหว้พระเออเอาไปพอกินเอาไปอีกก็ได้นะใส่วินโตไปนะ เมื่อดาบก้องเอาข้าวที่วัดมาให้แม่พร้อมกับขนมผลไม้แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลซึ่งที่ลูกรู้จักคิดถึงพ่อกับแม่ตอนที่ดาบก้องกำลังจะออกจากประตูบ้านที่สุดโสมก็มีคนแถวบ้านเดินผ่านมาก็พูดว่ายังไม่เกรงใจ g, g, ไอ้ก้องไอ้ลูกกะรีมึงนี่กินที่วัดยังไม่พอจะคาบของมาบ้านอีกนะตอนนั้นดาบก้องยังไม่เข้าใจคำว่ากะรีคืออะไร แม่ก็ออกมาดา่ากูเป็นกระดีจะมันหนักหัวใครพ่อมึงก็เคยนอนกับกูเอาเงินมาให้กูมึงรู้ไว้ด้วยว่าของกูมีราคานะเว้ยไม่ได้ให้ใครพี่ปีเหมือนบางคนนะเว้ยทีหลังอย่ามาเรียกลูกกูแบบนี้นะเด็กมันไม่รู้เรื่องมึงอย่ามาปากดีนะอีซอมกูพูดเรื่องจริงอะ่ะกูปากดีอยู่แล้วเมียมึงอดีตายหาแล้วมีผัวมากี่คนแล้วละกว่าจะมาถึงมึง อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะตาำบักหรีซะอีกให้เขาฟรีนังเมียมาด้วยได้ยินอย่างนั้นก็เดือดโมโหจะเข้ามาตบแม่ของดาบกล้องพ่อดาบกล้องก็เดินถือมีดอีโต้ออกมาอ่ะอย่ามาทําเมียกูนะไม่งั้นกูฟันกับบานคอยน,นะยถุยสตุลนังคู่อะเหมือนผีเน่ากับลงผุไม่มีปัญญาหาเมียหรือไงวะไอช้ชามันเรื่องของกู พวกมึงรังเก,กียจก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวกูมันไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอกชั่วมากชั่วน้อยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาพวกมึงไปให้พ้นจากหน้าบ้านกูไปสองผัวเมียก็เดินจากไปเออกองเอ้ยเอ็งขยันเรียนนะลูกวันข้างหน้าเนี่ยพ่อขอให้เอ็งเป็นเจ้าคนไหนคนนะลูกนะแม่ก็บอกว่าชะมันคงจะได้เป็นหรอกดีจะเมาทุกวันเจ้าเงินที่ไหนไปส่งมันเรียน แม่ฮะเดี๋ยวกล้องจะสอบชิงทุนให้ได้นะดาบกล้องยังจำคำพูดนี้ที่พูดกับแม่ได้เสมอแล้วดาบก้องก็เรียนดีมาตลอดสอบชิงทุนได้จริงๆบางครั้งขาดเหลือท่านจะอาวาดก็ช่วยเหลือบ้างดาบก้องอยู่วัดจนเป็นหนุ่มช่วงไหนโรงเรียนหยุดก็จะมันขวานถูสาาบ้างขวาดใบไม้บ้างไม่เคยเกียจคร้านก็เลยเป็นที่รักของพระทุกรูป พอจบชั้นมัธยมก็สอบเป็นพลตำรวจก็สอบได้สมดังที่ตั้งใจจะเข้าเรียนที่โรงเรียนในสิบก็ไม่สะดวกในหลายหลายอย่างดาบกล้องก็เป็นตำรวจชั้นประทวนตอนแกได้เป็นจ่าก็ได้มีครอบครัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ค่อยชอบตระกูลของดาบกล้องก็เลยพยายามกีดกันถึงลูกสาวจะบอกว่าดาบกล้องเป็นคนดีแต่พ่อแม่ของเธอก็บอกว่าแม่ดาบกล้องเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงหากิน ใครๆก็รู้พ่อก็ขี้เมาบ้านก็แคบเพิงสังขสีถึงจะถูกกีดกันแต่ความรักมันไม่เข้าใครออกใครเมียดาบกล้องในตอนนั้นตัดสินใจโกหกพ่อแม่ว่าตัวเองท้องกระดาบกล้องแล้วพ่อแม่ก็ต้องจำยอมให้ทั้งคู่แต่งกันทั้งฝ่ายหญิงก็ออกค่าเลี้ยงคนสินสอดแม่ของฝ่ายหญิงก็เอาเงินทองมาเติมให้และดูมากพอสมควรก็รู้กันแต่ภายในครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่รู้ เมื่อตังเสร็จก็พามาอยู่บ้านพักข้าราชการตตเชาพ่อของดาบกล้องก็เมาทุกวันกินเหล้าขาวมาบางครั้งเมาหนักก็นอนมันริมทางบ้างตามทลาริมทางบ้างเดินไม่ถึงบ้านสักทีมีอยู่วันหนึ่งดาบกล้องกับเพื่อนตำรวจอีกสองคนออกตรวจพื้นที่ก็มาเจอพ่อนอนอยู่ข้างทาง เพื่อนก็บอกว่าแอ้แก่นิวอนตายซะแล้วมานอนริมถนนแบบเนี้ยเดี๋ยวรถก็ไม่เห็นก็เหยียบตายเดือดร้อนคนอื่นอีกเด่นคนแทๆ้ๆดาบกล้องมองเห็นก็รีบบอกให้เพื่อนจอดรถเพราะจำได้ว่าเป็นพ่อดาบก็รีบลงมาหาพ่อพ่อครับใครใครวะมากวนคนจะนอนกล้องเองครับกลับบ้านเถอะพ่อให้กล้องเหร เอ็งเป็นเจ้าคนในคนเองอย่ามายุ่งกับพ่อเดี๋ยวหายเมาพ่อกลับเองแต่ดาบก้องก็อุ้มพ่อขึ้นรถนั่งเบาะหลังเพื่อนก็ถามว่าใครวะอือพ่อเราเองอ่ะแกติดเหล้าหนักช่วยพาไปส่งบ้านหน่อยนะเหรออ้าวเออเอเอขอโทษนะที่ดาบพ่อแกตอนแรกที่เจอดาบกล้องก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแกนี่ดีจริงๆวะ่ะ ไม่อายว่าพ่อเป็นแบบเนี้ยบางคนเขาไม่สนหรอกถ้ามีพ่อเมาขนาดนี้จะอายได้ไงอ่ะชั่วดีก็พอ่อในโลกเนี้ยพระที่สูงสุดก็คือพ่อกับแม่แกยิ่งแก่เราก็ยิ่งต้องดูแลเพราะว่านับวันมันก็เหลือเวลาน้อยลงทุกทีที่แกจะอยู่กับเรานะเพื่อนตำรวจทั้งสองนายก็รู้สึกซาบซึ้งที่ดาบกล้องพูดตอนนั้นแม่ดาบกล้องก็แก่มากแล้ว แต่ก็ดูแก่ก่อนวัยคงจะเป็นเพราะแม่เคยสู่บุรีหนักสมัยอยู่ซ่องแล้วก็นอนกระแขกจนนับไม่ถ้วนยี่สิบปีที่แม่ขายตัวมาแม่ป่วยกระสอบกระแสะก็ได้รับสิทธิ์รักษาตัวฟรีเพราะว่ามีลูกรับราชการดับก้องก็หมันมาเยี่ยมมาหาแม่เพราะว่ารักแม่มากแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกชายคนเดียวมากแม่คิดว่าตัวเองมีบุญที่มีลูกเป็นคนดีมีความกตัญอูตั้งแต่เด็ก ไม่นานแม่ก็เสียชีวิตดาบกล้องก็จัดงานเงียบๆไม่ได้บอกใครแต่งานของแม่ก็มีเพื่อนของดาบกล้องมีเจ้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาฟังสวดมาเผากันมากมายชาวบ้านที่มาในงานไม่กี่คนถึงกับอึง้งพวงหรีดมากกว่าศพคนรวยบางคนเสียอีกพ่อเสียใจที่แม่ตายก็ตัดสินใจเลิกเหล้าดาบก็ก้มกราบพ่อที่ไม่ดื่มเหล้าในงานศพของแม่ พ่อดูสำรวมอยู่ในชุดขาวดำที่ดาบและลูกสะพ้ยจัดหามาให้ดาบเอารูปแม่มาแขวนไว้อย่างแสนรักและอาลัยถึงดาบก้องจะเข้าใจเมื่อโตว่าลูกกระรี่คืออะไรดาบกล้องก็ไม่เคยเกลียดแม่ทำดีกับแม่ตลอดมาดาบก้องเสียใจที่ก่อนตายแม่อยากจะไปเที่ยวทะเลแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีดาบเคยบอกว่าสักวันจะหาเวลาพาแม่ไป จะดาวรถมือสองมาใช้มีรถแล้วจะพาแม่ไปแต่แม่ก็อยู่ไม่ถึงวันนั้นเมื่อเหลือพ่อเพียงคนเดียวดาบกล้องก็ยังแบ่งเงินเดือนให้พ่อใช้เหมือนตอนที่แม่ยังอยู่แต่พ่อขอติดตัวเล็กน้อยแค่พอซื้อกับข้าวกินพ่อเลิกเล่าได้ไม่นานพ่อก็บ่นว่าท้องอืดบ่อยที่จริงมันก็อืดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนั้นพ่อมัวแต่เมาก็เลยไม่ได้ใส่ใจสุขภาพตัวเอง เมาแล้วหลับตื่นก็เมาต่อระยะหลังๆไม่ได้ทำงานก็เมาทั้งวันถึงจะกินน้อยลงแต่ก็เมาง่ายกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายสุดโสมพ่อปวดหลังบ้างปวดท้องบ้างซื้อ,อยาขับลมมากินก็ไม่ดีขึ้นดาบก็หาเวลาพาพ่อไปหาหมอก็ทราบว่าพ่อตับแข็งพ่อตัวเริ่มเหลืองสูบผอมลงเมียของดาบก้องก็ดี กลางวันไปทำงานที่อำเภอตอนค่ำก็ามาเฝ้าพ่อดาบก็ขอบใจเมียที่ปฏิบัติต่อพ่อผัวเหมือนพ่อตัวไม่นานพ่อก็เสียคราวนี้งานพ่อคนเยอะยิ่งกว่างานแม่ทางพ่อตาแม่ยายของดาบกล้องก็มาทุกคืนวันเผาก็มีคนใหญ่คนโตมาทอดผ้ากันหลายท่านปัจจุบันเมื่อวันที่ห้าเมษายนสองพันห ดาบก้องได้นั่งสมาธิแล้วเข้านอนตอนห้าทุ่มในวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีแกได้หลับแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างสงบหมอสันนิษฐานว่าหัวใจล้มเหลวเมียรู้ว่าดาบกล้องเสียก็เช้าแกไม่มีอาการผิดปกติเพียงแต่เมียจ่าไม่ได้ยินเสียงกรนและเมียดาบก็หลับสบายดาบกล้องมีลูกสาวสองลูกชายหนึ่ง ต่างมีครอบครัวมีหน้าที่การงานที่ดีกันทุกคนศพของดาบกล้องถูกเก็บไว้เพราะมีโรคระบาดโควิดทุกคนก็ปรึกษากันว่าจะจัดงานในปีหน้าดาบกล้องใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมาตลอดถึงไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นหนี้ลูกก็ดีเมียก็ดีบ้านปลายชีวิตดาบก็ได้ทำบุญเท่าที่จะทำได้ มีเวลาปฏิบัติธรรมหลังจาก,กเกษียณดาบกับเมียก็เข้าวัดบ่อยลูกหลานก็รักกตัญญูต่อดาบกล้องและเมียตลอดมานี่ก็คงเป็นเพราะความดีที่ดาบกล้องกตัญญูต่อบิดามารดาของตนนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าดาบกล้องที่ว่านี้เป็นอาเขยของคุณพัชยาภาซึ่งเขียนเรื่องนี้ส่งมาให้ครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ